ครับตอนนี้บอกมาอยู่กับเกม Marvel Super Hero หรือเกมอะไรสักอย่างนี่แหละครับเป็น Marvel นะครับตอนนี้เพิ่งโหลดมาสดๆร้อนๆเลยนะครับผมเพิ่งโหลดมาจริงๆนะครับดูจากเลเวลนะครับแล้วก็ดูจากเขาสอนนะครับผมก็เล่นไม่เป็นหรอกแต่ผมดูจากตอนผมเปิดเกมมาแล้วผมเล่นนะครับตาหนึ่งมันจะให้เอาฝึกซ้อมก่อนตาแรกผมว่ามันจะหนุกๆอยู่นะครับอันนี้คือได้กัปตันเหรอให้มาใส่ข้างๆอ๋อน่าจะเป็นการเลือกตัวละครนะครับผมก็เคยเล่นมาจากอันนี้แหละชื่อนะครับ2ถึง16ตัวนะครับแน่นอนครับวินเนอร์22 Channel ครับ CH 12ตัวใช่ไหม1 2 3 4 5 6 7 8 9 10น่าจะ CH ก็พอแล้วครับไม่มีใครใช้หรอกครับไม่มี Channel นี้โอเคครับเพราะชื่อทุกเกมผมจะตั้งแบบนี้นะครับฟรีไฟก็จะเห็นกันเลยนะครับตั้งOB ยังไม่ตั้งนะครับยังเป็นชื่อนั้นอยู่นะครับเพราะว่าผมไม่มีบัตรเป็นชื่อไม่มีคูปองด้วยนะครับนี่ครับชุดไอรอนแมนนะครับกับไอรอนแมนอีกตัวนึงครับและชุดนุ่ง3ตัวแล้วก็ไอรอนสไปเดอร์แล้วก็อะไรไม่รู้บอกไม่ทันนะครับเราสามารถเปลี่ยนตัวได้นะครับเนี่ยครับเปลี่ยนตัวฟุ๊บผมขอเลือกเป็นไอรอนแมนด้วยนี่ก็มาดิครับตุ้ม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 ผมจะต้องแบบเลือดน้อยก่อนเดี๋ยวผมค่อยเปลี่ยนไปครับติดจัดการแบบจ้านี่เลเวลอัพผมจะเลเวลอัพตัวอื่นด้วยนี่อะไรอ่ะถึงแล้วคิดอันตรายคือนี่เนี่ยท่านี้ต้องวิ่งไปไกลๆฟุ๊บโอเคท่านี้ต้องวิ่งไกลๆฟุ๊บโอเคครับเอ้ยตัวอะไรเนี่ยอู้คว้างๆจากนั้นตรงนี้โอเคพุ่งไปเลยโอ้นี่ครับมันจะเป็นสกิลตอนนั้นผมก็เคยเล่นอยู่นะครับเกมอะไรนะ Jurassic World นะครับทำลายล้างชนะประจำบานจำบานชนะความเร็วความเร็วชนะทำสร้างนี่ดีกว่าก็มาดิครับเอ้ยลบก็มาดิครับนี่เปลี่ยนโอ้โหนี่โอ้โหอย่างไวโอเคครับภารกิจสำเร็จ3ดาวไม่ผิดอู้หูอะไรแย่ๆเลยเนี่ยโอ้อัพเกรดได้ด้วยต้องอัพเกรดเหรอกัปตันอัพเกรดเลเวล2เปิดปิดปิดไม่ได้ไม่ต้องอ้วนหรอกโอเคครับโหลดครับโหลดตึ๊ดตึ๊ดหุ้ยอะไรเนี่ยเฮ้ยมันคล้ายๆฟรีไฟร์นี่อะไรเนี่ยหูน่าจะเป็นเกมมาใหม่ๆไอ้นะครับมีมิสเตอร์ลิโอด้วยแหละแล้วก็ชุดสไปเดอร์แมนไอ้นี่สไปเดอร์แมนฟาร์ฟรอมโฮมเดี๋ยวคนได้ไปดูกันหรือยังผมยังไม่ได้ไปดูนะครับจะกะว่าจะไปดูอยู่นะครับแต่ตอนนี้ยังไม่ได้ไปดูเนาะฮึบนี่คืออะไรครับธรรมดาสุดขีดสไปเดอร์แมนฟาร์ฟรอมโฮมอะไรเนี่ยมิสเตอร์ลิโออะไรได้รับฮีโร่อะไรนี่เริ่มต่อสู้ไม่สนใจโอเคครับตอนนี้ผมก็มาในนี้เลยเนาะต้องการข้อมูลไบโอเมตริกเมื่อกี้ผมเห็นบอกว่าเลยเข้ามาเฉยๆนะครับผมก็ไม่รู้ตรงกันนะครับว่ามีอะไรบ้างผมก็มือใหม่นะครับมือใหม่หัดเล่นจริงๆครับดูสเต็ปเหมือนแบบไม่ใช่มือใหม่นะแต่จริงๆมือใหม่ไม่ได้โกหกนะครับ
แต่เกมแนวนี้เคยเล่นมาแล้วนะเวนิสเฮ้ยนี่มันตัวที่ผมได้ไปดูสปอยมานะครับผมก็จะถ้าทุกคนอยากให้สปอยก็ได้นะครับแต่ว่าตอนนี้ผมจะไม่สปอยนะ ว่าตัวนี้มันมาจากไหนอะไรยังไงแต่ผมไม่บอกนะครับถ้าคนดูแล้วก็ทุกคนก็จะรู้นะครับว่าไอตัวน้ำนี่มาได้ยังไงมิสเตอริโอนี่มาจะได้อย่างไรนะครับจะตายหรือยังหรือยังไม่ตายหรืออะไรยังไงนะครับโดนสปอยหมดแล้วแต่อยากไปดูมีคนบอกไม่สนุกมีคนบอกสนุกไม่รู้จะสนุกไหมต้องไปดูเองนะครับในโรงหนังฉายแล้วในภาคหนึ่งนี่หลบเอาดิหายเฉยก็มาดิครับวงแหวนโอ้โหเอาสักกระตุกเลยโอ้นี่แน่กดทุกสกิลตรงกลางก็ตายได้เฮ้ยตีหลบมาโจมตีหยานี่ใช้สกิลหยาเฮ้ยมันก็ใช้ดีเลยเลื่อนเราจะได้ไหมหลบบิงดีไม่ได้ลืมมาว่ามันไม่ได้อยู่ในเกม RV อุ้ยเลื่อนเหลือ0เลยเอาใหม่ฆ่ามันยากคุยทานอสเดี๋ยวนิ้วดิมีมิสเตอริโออยู่แต่มันไม่ได้เป็นร่างไอ้นั้นนะครับก็ถ้าจะไปเล่นเราต้องมีร่างนั้นก่อนถึงจะอาจชนะได้ง่ายขึ้นแม่ครับจัดชนะแบบยากๆขอมาแล้วเอาใหม่มาดิครับกดทุกสกิลตอนนี้กูจ้าอุ้ยทางนี้หลบแยกล่างกระทาแยกล่างอุ้ยยาเอ้ยอุ้ยตีตะโกนอยู่ตาตะโกนอยู่ตาโดนโคตรแรงเลยอุ้ยตรงนี้อุ้ยหลบกับต้องหลบเฮ้ยมาใหม่อยู่ตรงนี้นะครับก็จะเรียนได้อยู่แล้วโอ้โหวิ่งเทพอยู่แล้วเอ้ยลบหลบไม่ตายวิธีแอบเฮ้ยคือลืมเวลาครับเวลาหลบเทเวนเดวินนี่ลดไปดิสกิลรอเลยช่วยไม่โดนหรอกมันมีก่อนสังวันนี้วิ่งป้าพี่ทั้ง
ตายไม่ไหวจริงๆครับทุกคนยากเกินบอกยากไปงั้นเหรอทุกคนจะรู้นะครับโคตรยากเลยต่อสู้ไกลป่าน2แป๊บ1ไปดูฮีโร่แป๊บฮีโร่ดูยังไงเนี่ยเนี่ยฮีโร่มิสเตอร์ลิโอเอ้ยเอากับตามอเมริกาไปเอาเปลี่ยนไปแล้วแมนกับมิสเตอร์ลิโอก็แล้วกันโชคดีไงครับโชคดีซุ่มได้มิสเตอร์ลิโอตัวดีมาบริกูก็คนมันโชคดีอะครับนี่อะไรเนี่ยอันนั้นผมยังไม่เข้าก็แล้วกันนี่ผลงานดูผลงานรับด่าน2ดีกว่าง่ายกว่าเยอะเลยเรามีมิสเตอร์ลิโอแล้วจะไปกลัวทำไมไปกลัวทำไมอะครับมีมิสเตอร์ลิโอถ้าเปลี่ยนผมจะไม่เปลี่ยนมิสเตอร์ลิโอแน่นอนนะครับเพราะมันเทพเกินมิสเตอร์ลิโอมาเลยเทพดีเนี่ยดูครับดูเลื่อนแน่นอนว่าจะต้องลดเยอะนะครับมีเกาะโกงเรื่องเลเวลน้อยๆ นี่ถือว่าชิวๆนะครับอุ้ยมันบักไหมเนี่ยบักมากมาสักขนาดนี้นี่อุ้ยถึงขีดอันตรายไม่อันตรายหรอกนี่แบบเดียวจอดเชื่อดีครับทุกคนแบบเดียวจอดมาดิครับเล่นเรื่องมือกดสกิลเดียวจบตัวเดียวก็ไหว easy game นะครับเลเวลอัพเลยตึ้งโอเคครับเงินไม่พอปะเงินพอก็อัพเกรดดีโอเคนะครับอันนี้ผมก็จะมาสอนเล่นแค่นี้เนาะเพราะว่าผมไม่ได้สอนเล่นหรอกผมก็จะมาเล่นเพียงเท่านี้นะครับเพราะผมไม่ได้แบบเล่นแบบเซียนเลยนะครับอันนี้ผมก็จะมารีวิวเกมนี้แล้วก็เพิ่งมาเล่นด้วยตัวเองนะครับสำหรับผมถ้าเต็ม5ดาวผมให้5ดาวนะครับมันหนุกนะครับโอเคงั้นสำหรับคลิปนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับอย่าลืมไลค์และแชร์และ Subscribe และอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อจะไม่พลาดคลิปใหม่กันด้วยนะครับบายครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผม